เปิดตัวแฟนปัจจุบันพลอยพันแม่ไม้ลูกสองเปิดตัวพ่อใหม่ลูกทั้งสองสำหรับคุณแม่สาวคนสวยพลอยพันธุวีรัตน์อดีตภรรยาของนักร้องและนักแสดงหนุ่มปีเตอร์คอปดารันดัลโดยเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสาวพลอยก็ได้โพสต์โมเมนต์หวานเปิดตัวแฟนหนุ่มผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้คนโสดอย่าเศร้าใจไปนะคะพรุ่งนี้ดอกไม้กับช็อกโกแลตลดราคา 50% แน่นอนปลอเตือนตัวเองวันนี้มีความสุขพอประมาณแฟนเปรียบเป็นหนึ่งแขกที่เดินเข้าบ้านเรามาเพื่อพักผ่อนวันไหนที่เขาหายเหนื่อยแล้วเขาย่อมสามารถเดินออกไปได้เสมอ#วาเลนไทน์